ปี64นี้ผมว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นอื่นๆก็น่าจะต้องตามมาเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะทนได้อีกนานเท่าไหร่ปีนี้เนี่ยหวังว่ามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็เดี๋ยวนะของพัทยานี่เขาใช้ระบบเลยฮะเหมือนกันอ๋องั้นหวังว่ามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สาหรับนายกเมืองพัทยาใช่ครับแล้วก็หวังว่าจะมีการเลือกตั้งอะไรอีกนายกเทศบาลเทศบาลเทศมนตรีแล้วก็อบตนี่ก็มีนายกด้วยใช่ไหมเป็นหรือเป็นเป็นหน่วยงาน การปกครองอตำบลนายกบตรอันนั้นคือคาดหวังว่าปีนี้จะได้เห็นทั้งหมดนั้นเสร็จแล้วปีปีหกห้าหรือหกหกอาจจะเลือกตั้งสสประมาณนี้ใช่ไหมผมเราเข้าใจทม์แทเบิลเดียวกันนะก็คือถ้าหากไม่มีอะไรที่มันพลิกความคาดหมายการเลือกตั้งใหญ่ก็อาจจะไปปีหกหกหกห้าอย่างเร็วหกหกอย่างช้าแต่ถ้ามีอะไรที่พลิกความคาดหมายก็ไม่แน่ก็ไม่รู้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่สถิรภาพรัฐบาลแหละรัฐบาล รับมือทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองได้ดีแค่ไหนหนึ่งในชนวนที่นามาสู่การชุมนุมของคณะรัศาดรกนะ็คือการยุบพรรคนาคตใหม่นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นผมผมผมจะไม่พูดประเด็นที่ว่านาคตใหม่เขาจะเขาจะขี่กระแสของคณะรัศาดรอ,อย่างไรครับเพราะว่าผมมองถึงความสัมพันธ์กันตรงนั้นแต่ว่าเพื่อไทยสิในในภาพของอยี่ห้อเพื่อไทยเนี่ยความที่อยู่มานาน,นแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็มีแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เยอะเนี่ย เขาจะขี่กระแสะของคณะราษฎรอย่างไรเพื่อให้เห็นว่าพักเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ซึ่งเคลื่อนไหวบนท้องถนนที่เป็นเจเนอเรชัน Z ด้วยอันนี้อันนี้เป็นเป็นมุมซึ่งผมคิดว่าไม่รู้สิผมไม่ได้จะถามหมอเลียบแต่ว่าผมเปิดประเด็นขึ้นมาในช่วงท้ายรายการเพราะว่าผมรู้สึกว่าในขณะที่ธนาธรผิวบุตรแล้วก็พนิกาแล้วก็คณะก้าวหน้าก้าวไกลพิธาทุกคนเนี่ยวิโร์และคณะริศเนี่ยเขาในเชิงอุดมการเนี่ยเขาสอดคล้องกับคณะราษฎร มาแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยโดยทัศนะของผมเนี่ยเหมือนยี่ห้อมันเป็นยี่ห้อเก่าอืคณะยี่ห้อเก่าเนี่ยเครือข่ายเนี่ยก็ก,ก็ก็มีเก่าเก่าเยอะซึ่งอันนี้ช่วยนะช,ช่วยในการหาเสียงคือมีกราวเกมีมสอสอ,สอเยอะมีหัวคะแนนเต็มทุกอย่างแต่ว่าโดยยี่ห้อมันก็ยังเก่าอยู่ไงเขาจะขี่กระแสคณะรัษฎรอย่างไรซึ่งมันเป็นกระแสะแห่งยุคอืที่ฝืนได้ยาก คืออันนี้เป็นโจ์อีกโจดหนึ่งเลยนะใช่งั้นผมคิดว่าเท่าที่ตามข่าว,าวในพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเราจะได้เห็นรับปี64เนี่ยเห็นการดิสลอฟจริงๆของพรรคเพื่อไทยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นพรรคเพื่อไทยเคยทําเขาจะได้มีการทํากันละ,ะแล้วเราจะเห็นคนรุ่นใหม่จํานวนมากมายเนี่ยได้รับโอกาสในการที่จะแสดงบทบาทมากขึ้นเพราะเท่าที่ผมจับสัญญาณได้คือคนรุ่นเก่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์เปลี่ยน ฉะนั้นคนรุ่นเก่าเนี่ยพร้อมที่จะเป็นคนสนับสนุนคือไม่ใช่เป็นคนที่จะประเภททาทุกอย่างเองบริหารเอง uh. โอกาสที่คนรุ่นใหม่จะเข้ามาทํางานเนี่ยมีมากขึ้น uh. แล้วก็รวมทั้งในแง่ของกระบวนการจัดการภายในเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันเปิดกว้างมากกว่าแบบเดิมงั้น อย่างที่คุณปลื้มพูดคือ,อเขาไม่เรียกว่าถึงขนาดขี่กระแสแต่เขารู้ว่ากระแสรประชาธิปไตยเห็นกระแสคนรุ่นใหม่เนี่ยมาแน่ผู้บางเรื่องเนี่ยเป็นการเปิดประเด็นโดยนิส<ช>ิตนักศึกษาที่พักไม่ได้เปิดมาก่อนใช่ไหมซึ่งซึ่งมันก็มีข้อรีอรองเหมือนกันว่า,าระบบบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษดรของพักใหญ่ๆเนี่ยจะจะสารต่อในประเด็นที่เขาเปิดให้ไว้เนี่ยหรือไม่หรือจะนิ่งเฉยแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวด้วย ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะฮะอีกโจทย์หนึ่งแต่เพราะว่าน่าสนใจต้องติดตามนะครับปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วขอให้ปีนี้นะฮะถ้าเป็นผู้ประกอบการทําธุรกิจทุกอย่างนั้นมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะฮะอย่างน้อยต้องดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ติดตามเรากันต่อไปนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ